ไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ได้ทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ส่วนตนค่ะในการดูแลผู้สูงอายุด้วยการเปิดบ้านพักคนชราดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่มานานกว่า20ปีแล้วในแต่ละเดือนคุณผู้ชมคะต้องควักเงินในกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลในทุกๆภาคส่วนหลักแสนบาทยืนยันว่าต้องการทำเรื่องนี้เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมโดยที่ไม่หวังใดๆตอบแทนทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะทำต่อไปเรื่องราวของการให้ที่ไม่สิ้นสุดนี้ติดตามจากรายงานค่ะไร่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือบ้านสิริวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเกือบ20ปีที่คุณนารีนีสันเทียวัย49ปีทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุโดยจุดเริ่มต้นเกิดมาจากคุณกล้าสิริวัฒนธรรมสามีที่ต้องการดูแลพ่อที่ป่วยและอยากให้พ่อมีเพื่อนจึงรับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมาดูแลในบ้านหลังจากที่พ่อเสียชีวิตลงทำให้เขาทั้งสองคนเกิดความรักความผูกพันจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจเลี้ยงดูผู้สูงอายุมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามาคิดถ้าเกิดเราวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นแบบเนี้ยชีวิตเราก็คงเป็นเหมือนเขาหน้าอะไรนะก็คือก็เหมือนดูแลไปแล้วเราทำแล้วก็ทำคือทำดีก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยแต่มันก็มีความสุขดีวันเร็วนะของพี่ทำงานแข่งกับเวลาเสร็จนู่นทำนี่ทำนั่นเมื่อดีแล้วคุณยายบุญเรืองศรีสงครามเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดถึง101ปีคุณยายถูกทอดทิ้งอยู่ที่โรงพยาบาลคุณนาลีและสามีจึงขอตัวคุณยายมาดูแลและรักษาอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานกว่า1ปีแล้วน้องถามอะไรอ่ะได้ยินป่ะได้ยินป่ะถามอะไรถามอะไรอ่ะพี่เขามาดูแลคุณยายดีไหมคะตลอดเลยไหมดีค่ะเกี่ยวกับคุณลุงไพโรจน์โพเนียนวัย63ปีที่ป่วยเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาใช้เวลาเกือบ3ปีพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้จนปัจจุบันนี้สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งคุณกล้าและคุณอารีนี่เจ้าของบ้านนี้เขาก็คอยดูแลอยู่เสมอครับทุกวันฮะเขามาตรวจเราร่างกายเราดูความอบอุ่นให้ความอุ่นเราทุกครั้งจากคนตายกลับมาฟื้นฟูได้ขนาดนี้ถ้าไม่ได้มาบ้านหลังนี้คงเป็นจบไปแล้วครับปัจจุบันบ้านหลังนี้มีผู้สูงอายุทั้งหมด50คนเป็นชาย19คนหญิง31คนในจำนวนนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึง8คนผู้สูงอายุที่พอจะมีเรี่ยวแรงก็จะมาช่วยงานบ้างส่วนค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณนาลีบอกว่าเกือบ 100,000 บาทแต่โชคดีที่มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคและยังได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียงเข้ามาดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดอีกด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่นี่ก็จะจัดพิธีฉับอนักกิจศพให้จำนวน3วันจากนั้นก็จะนำมาประกอบพิธีเผาศพตามประเพณีที่วัดโคกบำรุงราชถือเป็นการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตธานิดาสง่างามสำนักข่าว TNN รายงานโอ้โหยกย่องน้ำใจนะคะของผู้ที่เปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักคนชรานะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมต้องการเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการบริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งน้ำดื่มในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราแห่งนี้ค่ะสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้เลยนะคะ0835995506แคปหน้าจอเอาไว้เลยก็ได้คุณผู้ชมคะโทรศัพท์ไปพูดคุยติดต่อสอบถามนะคะเผื่อว่าจะมีความต้องการในแง่ของความช่วยเหลือในมิติอื่นๆที่เราสามารถจะช่วยได้แต่ที่สำคัญนะคะชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เจ้าของมูลนิธินะคะโอ้โหเป็นเรื่องราวการให้ที่ดีมากเลยจริงๆแล้วค่ะที่เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยสำหรับการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณราย